ศักดิ์และครูก้อยบริจาคเงิน 200,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กสร้างห้องความดันลบรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กเจมเรืองศักดิ์และภรรยาครูก้อยเป็นตัวแทนครอบครัวผู้มีบุตรยากจากเพจ Baby and Mom ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างห้องความดันลบรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กอาทิโควิด-19 วัณโรคหัดเยอรมันอิสุกอิใสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกหรือโรคติดเชื้อดื้อยาในเด็กโดยเจมส์เรืองศักดิ์ได้เล่าถึงความตั้งใจในการบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกจนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีตนอกเหนือไปจากความรวดเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อความรุนแรงของโรคได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กต่างได้รับบทเรียนในการปรากฏการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กแห่งนี้มีบุคลากรทางแพทย์ระดับประเทศและระดับโลกหลายท่านได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและองค์การนานาชาติต่างๆที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโดยมีผู้ป่วยนอกปีละกว่า400,000 ล้านและผู้ป่วยในซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อนกว่า 40,000 รายต่อปีให้มีพลานามัยที่แข็งแรงพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคตแม้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษา